วัสดีครับ BQ Channel จะมาแนะนำการประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองในงบประมาณไม่เกิน 6,000 บาทนะครับเราใช้ CPU ของค่าย AMD Athlon 200GE เมนบอร์ดใช้ Gigabyte A320M-S2HV2 แรมใช้ DDR4 8GB ของ Blackberry SSD ใช้ของ Apacer M2 120GB นะครับขั้นตอนที่1ใส่ตัว CPU เข้ากับเมนบอร์ดเริ่มจากการแกะกล่องโดยใช้มีดคัตเตอร์กรีดนะครับกรีดเบาๆนะครับจากนั้นก็แกะกล่องออกมาในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัว CPU หน่วยประมวลผลนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็พัดลมที่ติดฮีทซิงค์มาด้วยนะครับตัวฮีทซิงค์นี้ก็จะมีซิลิโคนติดตั้งหรือว่าทามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตัว CPU นะครับก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าอยู่ในสภาพดีนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะมีรับประกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีจากนั้นนะครับเราก็ต้องตรวจสอบเมนบอร์ดก่อนเมนบอร์ดหรือมาเธอร์บอร์ดนะครับของค่าย Gigabyte รุ่น A320M-S2HV2 นะครับราคา 1,410 บาทตัวนี้ที่พี่สยนเลือกใช้นะครับเพราะว่ามีสล็อตให้ใส่ M2 มาด้วยนะครับซึ่งมันจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีราคาย่อมเยาเนี่ยมีการบูตเครื่องหรือการปิดเครื่องที่รวดเร็วขึ้นนะครับเราก็ทำการแกะค่อยๆแกะนะครับก็ใช้มือแกะออกมานะครับในกล่องเมนบอร์ดก็จะประกอบไปด้วยตัวแผ่นประกบหลังของตัว input output หรือว่าตัว IO ด้านหลังเครื่องนะครับซึ่งมันจะพอดีกับตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวสายที่เป็น SSD ให้มา2เส้นนะครับตัวนี้มี SSD อยู่4ช่องด้วยกันนี่คือเป็นเลเบลนะครับเลเบลของตัวมาเธอร์บอร์ดหรือเมนบอร์ดนั่นเองครับเป็นซ็อกเก็ต AM4 นะครับใช้กับไลเซนรุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือคุณสมบัติเด่นๆที่ข้างกล่องนะครับจะเห็นว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมผ่านในเว็บไซต์ได้นะครับตรงนี้เราได้ซื้อมาจากทางเว็บไซต์ในของ Advance นะครับ Advanceนี่เป็นหน้าตาของ IO หรือว่า Input Output นะครับอุปกรณ์สล็อตต่อพ่วงภายนอกทั้งเสียงทั้งสายแลนแล้วก็ตัวต่อเข้ากับตัวมอนิเตอร์ USB ต่างๆนะครับก็มีมาให้เยอะเลยครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวซ็อกเก็ตของ CPU นะครับนี่เป็น24พินตัวนี้เป็น PCIe นะครับ PCIe-X DX16 ให้มา1นะครับโอเคเราก็จะเริ่มแกะออกมานะครับระวังอย่าให้นิ้วไปโดนตัวขาของมันนะครับขาที่เป็นตัวสีทองเหลืองหรือทองแดงที่เราเห็นเนี่ยนะครับตอนนี้สำคัญมากเลยอย่าให้ขาหักนะครับขามันจะแหลมคมมากครับเราจะเริ่มใส่ตัว CPU นี้นะครับเข้าไปยังตัวซ็อกเก็ตของเขานะครับข้อควรระวังก็คืออย่างซ็อกเก็ตนี้นะครับ
จะไม่มีสัญลักษณ์ว่าจะประกอบในทิศทางด้านใดนะครับแต่ว่าตรงที่หน้าแป้นของตัว CPU จะมีข้อความอยู่นะครับเราให้ข้อความที่อยู่ที่ตัว CPU กับเมนบอร์ดนั้นหันด้านนะครับหันหน้าหนึ่งเรียงกันนะครับเราก็จะสามารถที่จะประกอบถูกทางนะครับแล้วก็ขยับดูนิดนึงลงล็อกหรือเปล่านะครับมันจะลงล็อกได้พอดีแล้วมันจะไม่เคลื่อนนะครับจะสังเกตว่าจะประกอบค่อนข้างง่ายเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็นำตัวพัดลมของ CPU นะครับทับด้านบน CPU ซึ่งซิลิโคนเนี่ยเราจะใส่เพิ่มก็ได้ครับพิธยนต์ก็เลยไม่ได้ใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าดูแล้วมันมีปริมาณเนื้อซิลิโคนเพียงพออยู่แล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ดึงสลักซ้ายขวานะครับการวาง CPU ก็สังเกตสายไฟครับว่าให้สายไฟเลี้ยงของตัวพัดลมเนี่ยนะครับเขาอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนะครับต้องดูว่าตัวซ็อกเก็ตของตัวสายไฟของพัดลมเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับบางทีติดตั้งไปแล้วต้องกลับด้านต้องมาถอดใหม่แล้วต้องมากลับด้านนะครับกดให้ลงล็อกดังตึ๊กเลยนะครับแล้วมันก็จะแน่นเองแน่นปึ๊กเลยนะครับขยับไม่ได้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็เสียบสายไฟพัดลมเข้าร่อง4ทิศนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกับตัวพัดลมนั่นแหละครับแล้วมันก็จะมีการเสียบที่นะฮะ CPU fan เสียบได้สนิทพอดี4ร่องนะครับสายไฟแต่ละอย่างนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเสียบผิดพลาดนั้นมีน้อยมากนะครับต่อไปขั้นตอนที่4ครับการใส่แรมเข้ากับร่องสล็อตแรมในช่องหมายเลข1นะครับในที่นี้ให้ร่องสล็อตแรมมา2ร่องนะครับพิธยนต์ซื้อ8 จิกก็เพราะว่านะครับเราจะได้ในอนาคตจะซื้อ8 จิกอีกตัวหนึ่งมารวมเป็น16 จิกนะครับเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตนะครับไม่ได้ซื้อ4 จิกคูณ2มานะครับซื้อ8 จิกคูณ1มาก่อนนะครับการใส่สล็อตของแรมนะครับก็ค่อนข้างง่ายครับเวลากดมันก็จะเข้าล่องมันก็จะมีการล็อกให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเสียงดังกึกเลยนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งแล้วครับต่อไปก็เป็นการใส่หน่วยเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเราจะใส่ในสล็อต M2 ซื้อความจุมาแค่120 GB ในราคาเริ่มต้นนะครับเน้นเอาไว้ลงโปรแกรมต่างๆนะครับเพราะว่าพิธีกรเองมีตัว External Hard Disk นะครับ 1 TB อยู่แล้วก็เลยซื้อแค่128นะครับเพื่อให้เป็นไปตามงบนะครับว่าเรามีการใช้ภายนอกอยู่แล้วนะครับเก็บข้อมูลภายนอก 1 TB แล้วนะครับก็พอเพียงนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไฟล์ใหญ่ไฟล์เยอะเลยครับนี่คือเป็นหน้าตานะครับของตัว M.2 สล็อตนะครับอันนี้เป็นรุ่นไซส์280นะครับการใส่ตัว M2 ก็ค่อนข้างง่ายครับใส่ไปแล้วมันก็จะดังกึกเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องคลายน็อตออกก่อนนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกระยะหรือว่าตัวขนาดการใส่ได้4รุ่นด้วยกันนะฮะสังเกตด้านซ้ายด้านขวาของตัวสกรูเนี่ยฮะจะมีให้มา4รุ่นด้วยกันนะครับตามตัวข้างกล่องเมนบอร์ดที่ให้มานะครับว่าสามารถใส่ M.2 ได้ครับ4รุ่นด้วยกันเลยนะครับดันเข้าไปเลยครับเห็นไหมดังกึกเลยแล้วมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงครับจากนั้นเราก็ใช้มือกดแล้วก็ค่อยๆใช้ไขควง
ขันเข้าไปนะครับขันให้ตึงมือพอดีก็พอครับอย่าขันแน่นมากนะครับมันเล็กมากก็อาจจะตกหน่อยต้องคอยเสียดูนะครับถ้ามือใหญ่ๆนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับตรวจดูให้แน่นครับว่าแน่นตึงมือหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่6นะครับแกะเคสออกจากกล่องกระดาษนะครับโดยคว่ำหัวลงนะครับเพื่อเราจะไม่ต้องเหนื่อยนะครับมันก็จะเบาแรงเราเยอะเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยๆแกะถุงพลาสติกนะครับแกะโฟมออกแล้วก็แกะสติ๊กเกอร์แกะซีลที่เขาให้มานะครับแกะที่หลังก็ได้นะครับแต่ของพิทยนแกะเลยนะฮะเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสที่ built in ตัว switching power supply หรือแหล่งจ่ายไฟมาให้แล้ว550วัตต์นะครับก็เป็นของค่าย Itzonas นะครับเป็นเคส ATX รุ่น Spirit Ring นะครับตัวสีดำนะครับอันนี้ก็ในราคา980บาทนะครับก็ดูแล้วเป็นตัวเคสประหยัดนะครับแล้วก็ยังมีไฟสีสวยให้ด้วยนะครับก็ชอบใจครับก็เลยสั่งมาก็เลือกอยู่ภาคใหญ่เหมือนกันเลือกเคสนี่นะครับเพราะว่าเคสภายนอกนี่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยครับ550บาทนี่พอเพียงนะครับสำหรับงบตัว CPU ขนาดนี้นะครับต่อไปครับใส่แผง IO input output ด้านหลังเคสให้ดังกึกทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ลองเคาะๆดูว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่8นะครับจัดเรียงสายไฟในเคสก่อนใส่น็อตยึดเมนบอร์ดนะครับในเคสนี้เขาก็จะมีสายที่มัดมาให้นะครับมีทั้งตัวสายพาวเวอร์นะครับสายไฟชุดสายไฟหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ชุดสายไฟที่ออกมาจากตัว switching power supply นะครับหรือว่าตัวจ่ายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาสายไฟชนิดต่างๆนะครับจุดนี้ก็จะเป็นไฟลิงนะครับที่เป็นวงแหวนสีแดงอันนี้ก็เป็นชุดของสายไฟหน้าเครื่องนะครับสายไฟเหล่านี้นะครับเราจะต้องมาต่อเสียบที่เมนบอร์ดนะครับซึ่งก็จะเกือบเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่9นะครับขันยึดน็อตเมนบอร์ดเข้ากับเคสครับข้อควรระวังก็คือจะต้องดันนะครับตัวเมนบอร์ดให้ลงกับร่องสล็อต input output ที่เราเพิ่งขันไปนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบสาย USB เราเสียบสายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่เรียกว่าไม่ปิดกั้นให้มันเสียบยากนะครับถ้าเสียบยากนี่ต้องคายน็อตใหม่แล้วก็จะลำบากนะครับเนี่ยใส่เสียบ USB นะครับเสียบ USB ลองดูก่อนว่ามันเสียบสะดวกไหมแล้วค่อยยึดให้แน่นนะครับอย่างเคสนี้เรายึดแค่4จุดครับเพราะว่าเมนบอร์ดของเราเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับขั้นตอนที่10นะครับเสียบสายไฟ24พินเข้าเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับในเข้าซ็อกเก็ต24พินนั่นเองครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นสายไฟที่ตัวเส้นใหญ่ที่สุดนะครับจากนั้นครับขั้นตอนที่11เสียบสายไฟ ATX 8 พินเข้ากับร่อง8 พินนะครับเพื่อเลี้ยง
ุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่แมนบอร์ดนะครับขั้นตอนที่12นะครับก็เสียบสายไฟ USB 3.1 เข้ากับร่องสล็อต19พินนะครับซึ่งก็จะดังกึกเหมือนกันนะครับจากนั้นครับขั้นตอนที่13นะครับเสียบสายไฟฟอนต์ออดิโอก็คือชุดเสียงด้านหน้านะครับขั้นตอนที่14เสียบสายไฟ USB 2.0 ในขั้วชุดที่1นะครับขั้นตอนที่15เสียบสายไฟปุ่ม Power เปิดปิดเครื่องนะครับขั้นตอนที่16เราก็จะเสียบสายไฟปุ่มรีเซ็ตหน้าเครื่องนะครับขั้นตอนที่17เสียบสายไฟแสดงผลหน้าเครื่องขั้นตอนที่18เสียบสายไฟแสดงผลฮาร์ดดิสก์ขั้นตอนที่19เสียบสายไฟลำโพงของระบบขั้นตอนที่20ก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าตาจุดต่างๆนะครับที่จะต้องเสียบนะครับโดยเขาจะมีขั้วบวกขั้วลบให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเราจะดูออกค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเสียบนะครับพยายามอย่าให้ขามันหักเท่านั้นเองนะครับเสียบให้ตรงขั้วบวกลบนะครับขั้วบวกเขาก็จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมาให้ด้านหลังแล้วก็เรียงตัวอักษรให้ตรงกันนั่นเองนี่ก็มาทดสอบการเปิดเครื่องครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ยามค่ำคืนครับครับก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้ทางการส่งข้อความเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ